สวัสดีจ้าน้องอุ้มจ้าสวัสดีจ้าน้องอิมจ้ามาพบกันอีกแล้วเสียงแจ๋วแจ๋วฟ้าแฝดหน่อยน้องอุ้มอิมคนผู้ใหญ่ใหญ่เด้อจ้ามื้อนี้น้องอุ้มอิมสิพากันมากินมาม่าเกาหลีรสเผ็ดจ้าแม่นจ้าเพราะว่าน้องอุ้มอิมกินตำบักหุ่งเผ็ดๆก็ยังได้อยู่ก็เลยอยากกินแนวอื่นที่แบบเผ็ดๆลองเบิ่งแม่จ้าก็เลยมากินมาม่าเกาหลีเผ็ดจ้าว่าสิเป็นจังได๋แม่จ้าแต่ว่ามื้อนี้เฮาบ่ได้มากินมาม่าเกาหลีแบบธรรมดาก็เพราะว่าเฮาสิมาแข่งขันกันว่าผู้ใดสิแพ้ผู้ใดสิชนะแม่จ้าแม่จ้าอิ่มถ้าผู้ใดชนะแล้วเฮาสิมีรางวัลอีหยังมาให้ล่ะเอาจังสิว่าอุ้มถ้าผู้ใดชนะผู้ใดกินเบิดก่อนผู้นั้นต้องชนะถ้าชนะแล้วผู้ใดชนะก็ต้องเป็นลูกพี่ผู้ใดแพ้ก็ต้องเป็นลูกน้องลูกพี่ช่างอีหยังลูกน้องก็ต้องเฮ็ดตามเอาป่ะโอเคเรื่องเพชรน่ะจะคล้องสู่เขาบ่ได้ดอกอุ้มวันพระบ่ได้มีหนเดียวดอกค่ะกระสันเข้าไปเฮ็ดกันเลยนะจ๊ะยี่นี่จ้าและนี่ก็คือมาม่าที่เฮาลวกซุปเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะแม่นจ้าต่อไปเฮาก็สิใส่เครื่องปรุงนะจ๊ะนี่จ้าซาละอิ่มจึ๊บกัดจึ๊บจึ๊บจึ๊บเทเลยนะจ๊ะป๊อดอุ๋มแดงใจไว้เลยเฮาสิกินได้บ่ล่ะโอ้ยอิ่มถ้ากินบ่ได้ก็ยอมแพ้แต่ตอนนี้โลดโอ้ยอุ๋มเขาบ่มีทางยอมแพ้ดอกใช่เลยตัดชึบอะอุ๋มโอเคก็คิดตั้งสั่นล่ะตั้งแต่แซ่บคักแมงอุ๋มเฮาลืมน้ำตัวนี้จะคงไปเอาน้ำได้บ่ห้าเฮากินแล้วเฮาเผ็ดล่ะเฮาก็สิบ่มีน้ำกินตัวแล้วเฮาไปเอาน้ำสองคนเขาก็ย่านหมามาลักกินแม่เฮาก็สิบ่ได้กินสั่นตัวก็สั่นเจ้าของไปผู้เดียวได้บ่เขาสิเฝ้าอยู่นี่เขาย่านหมามากินนี่ล่ะโอเคโอเคก็สั่นเขาสิไปเอาน้ำเด้อเขาสิเป็นผู้เฝ้าอยู่นี่เด้อโอเคโอเคฟ้าๆไปฟ้าๆมาเด้ออุ๋มคุณผู้ชมจ้านางอิมมี่ตัวซ้อยจ้านี่คือพริกผงจ้าว่าค่อยๆจ้าเดี๋ยวนางอุ๋มสิได้ยินจ้าใส่เลยนะจ้าจ้างานนี้น้องอิมต้องเป็นผู้ชนะแท้แน่นอนจ้าเพราะแค่มีกระเพาะนะจ้ามาม่าเกาหลีไก่เผ็ดบ่แห้งแล้วใส่ซ้ำนี่กระเพาะเลยจ้าแต่น้องอุ้มสิเผ็ดแห้งก็เก่าจ้าชึบอุ้มมาแล้วจ้าโอ้ยอุ้มจะคล้องขึ้นไปเอาน้ำโดนแท้ก็รถจอดอยู่ไกลเนาะทำไงครับพิมก็สั่งเฮามาเริ่มการแข่งขันกันเลยนะจ๊ะ1 2 3เริ่มว้าวเผ็ดแห้ง
แต่เขากับบ่ยอมแพ้ต้องสู้ต่อเขากับเพชรคือกันอุ้มเจ้าค่ะเขากินน้ำก่อนนะไปก่อนเดี๋ยวมือ
นาจังสิมาพอกันใหม่สวัสดีจ้าบ๊ายบายโอ้ยอุ้มก็สันมาเขาหายจากของขี้หลังเอาป่ะอิ่มอิ่มอิ่ม